อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์ครับบางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมูลนิรภัยในรถยนต์ Rido Tech ครับมาเปิดสายนะครับผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับมีคำถามฝากมาที่ถามมาเรื่อง140หน่อยพี่บอสบอกว่า S500L กับร่องกับกับเรียบต่างกันตรงไหนบ้างครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองและการบำรุงรักษาถ้าเอาไปเทียบกับ S320L กับร่องด้วยครับตัว140นั่นเองครับคือ140นั้นต้องบอกมันมีโค้ด A โค้ด B ครับโค้ด A ก็คือกับ B โค้ด A ก็คือกับเรียบโค้ดบีก็คือกาบร่องก็คือไมเนอร์เชนนั่นเองฮะไมเนอร์เชนต่างกันตรงไหนบ้างกาบร่องต่างกันตรงไหนบ้างหนึ่งถ้ามองเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกไฟท้ายไม่เหมือนกันไฟท้ายตัวโค้ดไมเนอร์เชนเนี่ยก็คือเป็นขาวแดงไฟท้ายใหญ่ไฟเบรกไฟถอยใหญ่แล้วก็กาบร่องกระจกมองข้ามเป็นกระจกร่องไม่เป็นกระจกเรียบแล้วก็เปิดประตูข้างในมาแผงประตูไม่เหมือนกันแผงประตูรุ่นแมเนเชนจะเป็นนวมใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นไม่แมเนเชนจะมีเก๊ะประตูข้างดีไซน์ไม่เหมือนกันมีที่ใส่ของด้านล่างใช่มีด้านข้างจะเปิดมาเป็นเก๊ะได้แต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นแมเนเชนแล้วเนี่ยก็จะเป็นนวมใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมเนเชนแท้เลยต้องดูว่าถ้าเป็นรถตัวสุดท้ายปี96แมเนเชนแท้ต้องดูที่แอร์ครับแอร์จอต้องเป็นแอร์จอเป็นแอร์จอสีดำยาวๆไม่ใช่แอร์ปุ่มเยอะๆแล้วเป็นลูกเลื่อน3ลูกถ้าแอร์ปุ่มแล้วเป็นลูกเลื่อน3ลูกเนี่ยเป็นแอร์เวอร์ชั่นเก่าอยู่แต่ถ้าเป็นแอร์จอบนแล้วเป็นแอร์จอยาวๆเหมือนเบนซ์ตากลมแล้วเนี่ยคือเป็นตัวสุดท้ายปีสุดท้ายแล้วตัว S300L ปี2001ไม่มี 300L ครับ301มีเป็น S300 FEL มีเป็น300 FEL 91ก็คือตัวแรก320เนี่ยจะมีตัวสุดท้ายเลยก็คือปี99 96 97 98 99ที่เป็นตัวกับร่องตัวสุดท้ายเครื่องยนต์คนละตัวกันนะฮะเครื่องยนต์เป็น6สูบเหมือนกันแต่เครื่องยนต์เทคโนโลยีคนละตัวรหัสเครื่องยนต์ก็เป็นรหัสคนละตัวถามว่าตัวไหนเวิร์คที่สุดที่เขาเก็บกันคือเขาเก็บ 320L ตัวสุดท้ายธนบุรีที่เป็นล้อ16ที่เขาเรียกว่าล้อฝาจีบล้อมันจะเป็นร่องเรียบๆร่องเต็มเลยเหมือนขอบฝาจีบอ่ะเหมือนฝาจีบน้ำอัดลมอ่ะครับเขาเรียกล้อฝาจีบถ้าเป็นล้อสแตนดาร์ดออริจินอลเลยนะแล้วก็กาบร่องเกิดแอร์จอดำปีท้ายเอาเก้าลากจดมาจนถึงปี2000นะฮะธนบุรีทำขายแล้วก็ออกมาเป็นตาเหี่ยว220ครับมือสูบสุดท้ายของ140นั่นเองใช่รับสายคุณจู๊ดฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ครับครับครับคือผมจะมีเคยโทรมาถามแล้วนะจะขอถามขอถามอีกทีนะฮะคือผมใช้ CRV ปี11นะฮะครับ CRV น่าจะเป็นเจน3อ่ะนะครับครับเคยมาถามทีนึงว่าตอนเช้าสตาร์ทเครื่องใหม่ๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีกำลังเข้าเกียร์เดินหน้าไงเนี่ยนะเครื่องมันจะดับนะครับแล้วทางพิธีกรทั้งสามก็แนะนำว่าให้ไปเข้าอู่ไปล้างปีกผีเสื้อล้างอะไรพวกนี้ซึ่งก็ไปทำมาแล้วนะครับซึ่งก็ล้างมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับมันก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้อาการเป็นยังไงนะพอสตาร์ทเครื่องตอนเช้าถ้าเกิดเราจอดทิ้งข้ามคืนไว้เนี่ยนะฮะครับแล้วตอนเช้าสตาร์ทเครื่องนี่โอเคออโต้ชวบมันก็ทำงานเครื่องมันก็ขึ้นมาประมาณสักพันกว่ารอบปกติเหมือนกันอยู่แต่พอเราเข้าเกียร์เดินหน้าเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนกับมีแรงแบบเครื่องจะดับแล้วก็แบบเครื่องจะดับแล้วสักคล้ายๆว่ากระชากจะดับอย่างนั้นนะฮะพอเข้าดีใช่ไหมใช่ครับใช่รถจะไม่มีกำลังแล้วก็รอบตกเหมือนจะดับใช่ใช่แล้วก็เป็นไงฮะแล้วพอใช้ไปแล้วพอเครื่องร้อนพอเครื่องร้อนแล้วก็ไม่เป็น
ก็จะปกติเลยทั้งวันเลยว่างั้นเถอะใช่ครับหลังจากเครื่องร้อนมันจะเป็นก็คือจะเป็นตอนช่วงเช้าเนี่ยนะฮะตอนที่เครื่องจอดรถข้ามคืนเมื่อไหร่เครื่องเย็นเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็จะเป็นก็เคยไปเข้าที่อู่แล้วอู่ก็จอดข้ามคืนทิ้งไว้เขาก็หาไปหามาก็พยายามทำก็ทำแล้วก็ยังไม่หายดีนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ที่คุณต้องทำยังไงกันอ๋อได้ครับเป็นอะไรพี่เอ็กอาการนี้ท่านผมอย่างที่พี่บอสบอกเลยอาจจะมาจากเกียร์ก็ได้ครับถ้าสมมติทำอย่างภายนอกอย่างอื่นมาแล้วนะครับเกียร์นี้ก็มีให้เขาให้ทางปฏิศูนย์เป็นศูนย์ฮอนด้าเนี่ยนะก็คือเป็นเพื่อนกันนะก็เช็คให้แล้วว่าเกียร์ไม่เป็นไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกอย่างปกติทุกอย่างหมดแล้วสาเหตุมาจากอะไรเขาต้องตอบพี่ได้นะครับถ้าเข้าศูนย์แล้วคือตอนนี้เขาหาไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าคือเขาบอกก็คือจะมีตรงนี้ที่ยังแก้ไม่ได้แล้วบอกว่าตอนนี้เขาจะหาให้อยู่ว่าถ้าเกิดหาแก้ปัญหาได้เขาจะโทรมาบอกซึ่งแต่ก็เป็นปีแล้วมั้งผมก็เขียนไปนั่งตามแล้วก็คิดว่าเขาคงหาไม่เจอนะฮะแต่ถ้าถามผมนะพี่ให้ผมสันนิษฐานนะคือหนึ่งข้อแรกแน่นอนครับเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะทีนี้รอบยนต์เครื่องยนต์ทำงานปกติเป็นผมนะผมว่าถ้าเป็นผมสันนิษฐานนะคือหนึ่งชุดเกียร์ก็อาจจะต้องตรวจล้างพวกระบบโซลินอยด์เกียร์พวกอะไรพวกนี้อีกนิดนึงไม่รู้นะถ้าถามผมนะอาจจะไม่ใช่เกียร์หัวก็ได้ไม่เท่าไหร่พี่ไม่เท่าไหร่แล้วพี่ไม่เท่าไหร่แสนหนึ่งเจนสามผมว่ามีเวลาว่างเอาไปให้เกียร์หัวลองดูหน่อยพี่เพราะผมไม่เห็นรถพี่ไงพี่ลองขับไปยังหัวดูที่เพชรเกษม69ก็ได้ครับพี่อยู่กรุงเทพฯป่ะที่ไหนนะเพชรเกษม69ครับอู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับขอโทษนะขออีกทีนะอู่อะไรนะฮะอู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับอ๋อเกียร์ออโต้นะครับอู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์เพชรเกษมเนี่ยขึ้นเบอร์ให้หน้าจอขึ้นเบอร์ให้แล้วพี่ขึ้นเบอร์หน้าจอครับตรง SMS เนี่ยครับหน้าจอทีวีอ๋อวินพาวเวกเนี่ยนะฮะเกียร์ออโต้พาวเวอร์02โอเคโอเคได้ผมว่าพี่ลองเช็คดูนะให้แกลองดูก่อนเพราะว่าถ้าให้ผมสันนิษฐานแบบนี้ถ้าเครื่องมันมี3จุดที่ผมมองคือครับบิ้มปิดผีเสื้อโซลินมอเตอร์เดินเบาพี่ไปทำมาแล้วถูกป่ะครับทำมาหมดแล้วเป็นศูนย์ฮอนด้าเขาก็ล้างให้ก็เปลี่ยนดูไปนี่แล้วก็ลองนะว่าไปเปลี่ยนผีเสื้อตัวที่ไม่เป็นมาลองให้ทุกอย่างหมดแล้วครับสองนะถ้าเป็นผมนะสันนิษฐานมาจากอะไรอาจจะต้องเช็คระบบแรงดันน้ำมันหรือแรงดันปั๊มติ๊กดูตอนเช้าแค่นั้นเองหรือว่าวาล์วปั๊มติ๊กตอนเช้าแรงดันไอ้พวกวาล์วกันกับวาล์วไหลกันกับน้ำมันอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผมนะพี่อีกข้อนึงผมจะมุ่งไปที่เกียร์แต่ใจผมมาตอนนี้ผมให้ 70% อยู่ที่เกียร์เพราะมันต้องมีปัญหาจากเกียร์ตอนเครื่องร้อนแล้วไม่เป็นเนาะบางทีพี่มันรั่วในระบบมันตอบไม่ได้นะมันพูดยากเพราะว่าถามว่าคือเกียร์ต้องรอให้อุณหภูมิสูงก่อนมันถึงจะทำงานไงถูกป่ะผมเคยเจอประเด็นนี้ตอนผมใช้รถ BM ผมเคยเจอประเด็นนี้เหมือนกันคือต้องรอให้อุณหภูมิสูงเกียร์ถึงจะทำงานสมูทแต่ถ้าเกิดว่าคือมันมีระบบรั่วอยู่ในตัวแวคคัมของเกียร์ไม่รู้นะอันนี้คือผมเคยเจอด้วยประสบการณ์ผมนะเพราะว่ามันไม่มีสาเหตุอะไรเลยที่อยู่ๆมันจะทำให้มันดึงเครื่องยนต์พี่มันจะดับเป็นแต่มันจะเป็นตอนเครื่องเย็นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิเกียร์มันยังไม่ร้อนไงแต่พอมันร้อนแล้วจบเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผมให้ลองให้เฮียโง่ไปดูอะพี่ผมว่านะถ้าเป็นผมนะตอนเนี้ยผมเป็น 70% ผมมุ่งไปที่เกียร์อย่างเดียวเลยครับนะครับแต่ว่าเขาอาจจะแนะนำพี่ว่าทนใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอโอเวอร์ฮอร์นทีเดียวหรือโอเวอร์ฮอร์นไปเลยในระยะนี้จะคุ้มกว่าไหมผมว่าเราพี่ลองปรึกษาเฮียโง่เพราะว่าผมเองผมก็ไม่เห็นรถพี่นะฮะมีเวลาพี่ไปเพชรเกษม69ทีอู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์เนี่ยควรจะโทรนัดเข้าไปก่อนไหมโทรนัดเข้าไปก่อนครับแล้วพี่บอกเลยว่าผมเนี่ยจากสปีดทอล์กเนี่ยแนะนำมาให้พี่โทรเข้าไปให้โทรหาเฮียงหนูเจ้าของอู่เนี่ยบอกว่าช่วยดูเรื่องเซียร์วีคันนี้ให้หน่อยผมเชื่อว่าน่าจะจบนะครับในความคิดผมนะครับพี่แล้วมันน่าจะมีอาการอื่นไหมนอกจากเกียร์เนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่มันไปดึงให้รถพี่มันคือผมบอกแล้วอ่ะมันไม่งั้นซึ่งผมบอกว่าไอ้ระบบน้ำมันมันน้อยมากเพราะถ้าระบบน้ำมันมันต้องเป็นหลายๆเวลามันไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะตอนร้อนใช่ถูกป่ะพี่เพราะนั้นน้ำมันที่เราก็ผมก็เติมตามสเปคทุกอย่างเติมธรรมดาแล้วปั๊มติ๊กอาจจะเสื่อมหรือวาล์วกันกลับวาล์วไหลกลับอาจจะมีปัญหาในช่วงตอนที่เครื่องยนต์เย็นมันอาจจะเป็นไปได้แต่ผมมองว่ามันก็ผมให้ประเด็นน้ำหนักมันน้อยอ่ะเป็นผมตอนนี้ผมมุ่งไปที่เกียร์อย่างเดียว
อย่างพวกวาล์วหรือไงก็ตามแล้วแต่เนี่ยนะผมว่าเข้าศูนย์ไปแล้วศูนย์มันก็น่าจะเช็คตรงนี้ให้ด้วยเพราะทิ้งเป็นอาทิตย์อ่ะนะฮะใช่ไหมฮะลองดูพี่ลองปรึกษาเฮียโง่ดูก่อนเพราะเขาทำเกียร์โดยเฉพาะให้เขาลองดูก่อนนะพี่นะเพราะผมไม่เห็นรถพี่เหมือนกันเขาลองดูเขาไปลองขับดูผมว่าเขาอาจจะตอบพี่ได้นะครับได้โอเคได้จะได้โทรนัดเข้าไปเอาการงั้นขอสักคำถามหนึ่งนะครับครับพอจะแนะนำไปที่ล็อกยางอะไหล่ของปาเจโร่สปอร์ตได้ไหมครับยางอะไหล่อยู่ใต้ท้องรถใช่ไหมพี่ยางอะไหล่ท้ายรถใต้ท้องรถเนี่ยที่ผมเห็นก็ทำกันมีสองวิธีคือหนึ่งก็ซื้อกุญแจบ้านที่ล็อกประตูบ้านเอาไปคล้องซะหาโซ่มาพันแล้วก็คล้องไม่ต้องโซ่พันหรอกพี่รู้สึกมันจะมีหูมาให้แล้วพี่ก็มุดดูมันก็เอากุญแจเข้าไปคล้องก็จะติดที่กุญแจนะครับกุญแจที่เป็นพวกกุญแจเหนียวเหนียวหน่อยตัดยากหน่อยครับได้นะครับสองก็คือมันมีตัวนึงที่ผมเคยเห็นอยู่ในพี่ลองไปหาในตัวโซเชียลเนี่ยอะไรอุปกรณ์ก็เป็นกุญแจสำหรับล็อกยางอะไหล่ล็อกยางอะไหล่โดยเฉพาะแต่อันนั้นอาจจะมีราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า DIY แบบดัดแปลงที่ผมเห็นเขาทำกันส่วนมากก็คือเอากุญแจก็ใช้กุญแจล็อกทั่วไปนี่แหละครับเอาไปล็อกไว้ล็อกโซ่ไว้ครับไม่ให้มันร่วงลงมาได้ครับเพราะว่าจริงๆมันแค่เอาเท้าถีบมันร่วงเหลือเกินอะไรนะพี่เห็นมันมีประกาศขายกันหลายยี่ห้อเหลือเกินแต่มาดูแล้วมันก็เหมือนกับไม่ไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่อ่ะเขาไปขายก็เส้นละ400แต่ถ้าเราไปซื้อกลับก็เส้นละ 1,500 ครับถ้ายางพร้อมยางอะไหล่นี่มันพร้อมแม็กนี่เป็นชุดละเป็นหมื่นใช่ฮะนั่นแหละที่เขาไปขาย 4-500 บาทนั่นแหละแล้วเราไปซื้อกลับเป็นพันอ่ะลองดูพี่วิธีนี้แต่ผมเห็นส่วนมาก DIY คือเขาเอากุญแจธรรมดาเนี่ยเขาไปคล้องล็อกดูแล้วกุญแจล็อกทั่วไปเนี่ยยี่ห้อที่เรารู้จักกันเนี่ยโซ่ของโซ่อะไรก็อะไรเนี่ยแหละเขากุญแจดีๆตัวใหญ่ไปล็อกเอาไม่ให้มันเลื่อนถอยลงมาแค่นั้นเองใช่ก็คือเวลาจะขโมยมันก็ติดกุญแจเนี่ยมันจะต้องเลื่อนต้องตัดเสียเวลาแล้วพวกนี้จะเขาไม่ใช้เวลาเขาจะเลือกคันที่ไม่มีตัวล็อกเพราะว่าเขาใช้เวลารีบถอดรีบไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาโดนสายตรวจมาตำรวจจับหรือมีคนเห็นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีล็อกอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ยุ่งแล้วก็ไม่มานั่งตัดเสียเวลานะครับโอเคแล้วก็สำคัญคือเราก็ต้องเลือกที่จอดนิดนึงนะครับก็ไม่จอดในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงได้ก็ต้องระวังตัวเองนะครับครับผมครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับครับไอ้รถกระบะอายางอะไรหายไปขอคู่กันอยู่แล้วอีกอันนึงนะดูในคลิปนะเห็นไหมเขาถีบปุ้งเดียวร่วงมาแล้วอีกอันนึงที่บอกว่าเชื่อไหมว่าใช้ได้ผลก็คือพยายามจอดถอยหลังเข้าเพราะไม่มีพื้นที่ในการที่จะเข้าไปยันใช่จะทำอะไรก็ลำบากส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเลยคือด้านหลังมีที่พอให้แล้วเวลารถจอดเอาหน้าออกเนี่ยด้านหลังก็คือจะเป็นมุมอับสายตาหมายถึงว่าก็จะไม่มีคนเห็นว่าคนไปมุดทำอะไรอยู่ข้างหลังคือถ้าจอดหันท้ายออกเนี่ยตัวเราเองเดินมาจากระยะไกลเราก็จะเห็นแล้วล้ออะไรยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยบ้านมีเนินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละครับเรื่องของที่จอดมากกว่าผมมองอย่างนี้แล้วก็มีตัวล็อกตัวหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาละเรื่องยางอะไรเดี๋ยวนี้มีสายล็อกที่เป็นสายล็อกแล้วก็มีตัวหุ้มสลิงนะครับที่ไม่เป็นรอยหุ้มกับตัวกั้นแม็กได้เลยนะครับหุ้มกับตัวถังหรือแชสซีรถได้ก็ถ้า DIY อย่างที่บอกเนี่ยก็คือเหมือนที่เราล็อกบ้านนี่แหละโซ่เนี่ยก็มียางรองก็ต้องหาสายยางมาสวมสายยางสวมแต่ก็จะ DIY หรือจะซื้อสำเร็จรูปก็ได้นะฮะลองดูก็ล็อกไว้ไม่ให้เป็นรอยส่วนคำถามแรกเลยที่บอกว่าเราน่าจะเคยแนะนำไปแต่การแนะนำของเราเนี่ยเราจะแนะนำจากเบาไปหาหนักนะจากถูกไปก่อนถ้าถูกทำแล้วไม่หายก็ต้องแรงขึ้นแต่อย่างข้อมูลที่ให้มาคือทำทุกอย่างแล้วทำแล้วไม่หายก็คือเกียร์ครับนะต้องดูที่เกียร์แล้วครับผมนะฮะบอกวันนี้ไปรีแฟคที่พี่วิชัยมาไปเนี่ย Fortuner 2.8มีต่อไหมฮะสุดยอดมากโอเคสุดยอดอยู่แล้วผมไปยืนดูแล้วผมยังทึ่งเลยพอรีแฟทแล้วมันรถมันพอมันถูกปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาใช้งานแล้วมันโอ้โหแรงมามันขึ้นมา20-30ตัวนี่มันไม่ธรรมดานะเมื่อก่อนนี้ก็ทำท่อเสียกันแทบตายเดินท่อตีท่อใส่เฮดได้มา3แรงม้าได้มาอย่างเก่ง3แรงม้า5แรงม้าเดี๋ยวนี้เข้าไปแก้ไขโปรแกรมแล้วบอกเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับทำนิดเดียวเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่ารถขับสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยได้สมรรถนะแบบเต็มที่น่าจะเป็นที่แรกในไทยนะครับที่ทำบล็อก GD ได้นะครับใช่ครับเพิ่งทำได้นะครับล่าสุดนี่เพิ่งเป็นโปรแกรมที่ทำตัวเนี่ย Fortuner สมบูรณ์สมบูรณ์นะว่างั้นเราเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับ
ไปพร้อมคุณแน่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 